สวัสดีครับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชลีครับวันนี้มีเกร็ดความรู้นะก็มีในส่วนของวิธีแก้เผายันนะหรือในส่วนของรถท่านที่ใช้งานอยู่รุ่นประมาณนี้หรือว่ามีอาการคล้ายๆประมาณนี้นะคืออันดับแรกสังเกตเลยนะครับว่า1เกียร์เข้ายากนะครับโหลดมาแล้วเกียร์เข้ายากเดี๋ยววันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชลีครับพามาดูว่ามันเป็นเพราะอะไรรถโหลดมาอาการเข้าเกียร์ยากหรือที่เรียกว่าอาการเผายันเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูครับวันนี้เรามีเคสคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของแก้เผายันนะว่าเราจะทำยังไงเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเรายกขึ้นหอยเพื่อที่จะง่ายในส่วนของเราเข้าเซอร์วิสด้านล่างนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาการที่บอกว่าเกียร์เข้ายากครับนี่เกียร์นะข้อต่อระหว่างเผากับเกียร์ถ้าเกิดว่าเราโหลดเยอะนะเนี่ยอาการจะเป็นประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในส่วนของสังเกตแรกๆเลยก็คือว่าเราขับรถเนี่ยเราขับทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดมีอาการแบบว่าเฮ้ยก่อนหน้าเนี่ยมันไม่เป็นเผอิญว่าเราไปโหลดมาแล้วมีอาการแบบเกียร์เข้ากระชากว่ะเข้ายาก1 2ยาก3ยาก4ยากบางทีกด2โอ้ไปเกียร์ไหนก็ไม่รู้เกียร์4อะไรประมาณนี้นะนี่ครับเดี๋ยวสังเกตตะกล้องซูมใกล้ๆหน่อยตรงนี้เขาเรียกว่าอาการเผางัดเผายันนะตรงนี้จะมีในส่วนของเหล็กกลมๆตรงนี้อยู่นะงัดก็จะเห็นมั้ยปกติมันต้องมาเสมอนะเผาตัวนี้ต้องมาเสมอกับตัวกลมๆตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของตัวแก้เผางัดนี่เหล็กวิเศษตรงนี้สำหรับรถที่โหลดนะอย่างเช่นคันนี้นะแหนบไม่ได้ดัดคันนี้ใส่กล่องมาแค่2เองทำไมเผางัดอ่ะเพราะว่าคือหลักการของตัวนี้นะครับหลักการของเผาตัวนี้ถ้าเราอ่ะยิ่งโหลดต่ำเผามันจะงัดเกียร์ไปดังด้านหน้านะเวลาเข้าเกียร์จะเข้ายากเราต้องมีตัวสล็อตรูตัวนี้นะนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นริมๆแบบนี้นะครับนี่ซ้ายขวา2ฝั่งนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของรูตรงกลางตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะสะดือแหนบแทนเป็นสะดือแหนบเนาะสะดือแหนบที่อยู่ตรงนี้นะที่อยู่บนหัวตรงนี้แล้วก็เอามาสุบตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีการทำให้ดูนะว่าประมาณไหนนะก็สุบจากตรงนี้นะสะดือแหนบนี่สมมุติว่าเป็นสะดือแหนบนะตรงนี้นะระยะในส่วนของกล่องโหลดเราก็จะดึงในส่วนของเผานะครับถอยหลังมาอีกนิดนึงเพื่อไม่ให้เผาเรานะครับไปงัดกับเกียร์ด้านหน้าเพื่อลดอาการเกียร์เข้ายากเกียร์เข้ากระเด้งกระดอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานครับว่าเราใส่ไปแล้วจะอยู่ประมาณไหนครับไปชมเลยครับนะครับอันดับแรกเราก็ถอดโช๊คก่อนนะครับนี่ถอดโช๊คคู่หลังก่อน1ตัวถ้ารถไม่ค่อยได้ถอดก็โดนน้ำโดนฝนก็อาจจะถอดยากนิดนึงนะบางทีอาจจะขันมาด้วยการติดเกียร์ก็ได้นะอัดแน่นบางทีอัดแน่นเกินนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องยิงอะไรเข้าไปมากนะครับนะโอ้เนี่ยถ้าเกิดเกียร์ตัวนี้เสียมาได้เปลี่ยนเต้าเลยนะครับตัวนี้นะเปลี่ยนเต้าเปลี่ยนแป้นเลยนะครับนะก็พอประมาณเนี่ยงัดออกง่ายๆแค่นี้ครับมันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากนะชนตัวนี้สำหรับตัวหูโชคนะครับต่อมาก็ถอดสแลกครับถอดสแลกออก4ตัวเดี๋ยวจากสังเกตตัวนี้นะครับเดี๋ยวแอร์หยิบสแลกตัวนั้นมาให้หน่อยเวลาเราจะใส่ตัวนี้ตัวกันนุ่นของใหม่ของใหม่ตัวกันในส่วนของแก้ทองงัดนะตัวนี้สแลกเดิมลูกค้าโหลดมา2นิ้วกล่องตัวนี้เป็นกล่อง9นะครับน็อตตัวนี้มันสั้นสแลกมันสั้นเกินเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น10นิ้วนะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดเราใส่ตัวแก้ในส่วนของเผางัดเผายันไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะลงมาอีกสแลกมันจะไม่ถึงนะเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดเราหมุนไม่ถึงมันมีโอกาสที่สแลกหลุดได้นะน็อตตัวนี้น็อตตัวล่างออกได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนสแลกนะครับให้มันมีความยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับตรงรุ่น D-Max เลยครับตัวนี้อย่างดีเลยนะครับสามแหลกอย่างดีเลยตัวนี้ไม่มีหักไม่เคยมีหักเนาะตัวนี้บอกเลยอย่างดีช่างจัดเลยพอข้อควรระวังก็ระวังดินนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้งัดพอแล้วเอาสแลกก็แรงไม่ถึงนะเพราะว่าด้านหน้ามีการโหลดขั้นตอนสำคัญนี่ขั้นตอนสำคัญเลยลูกค้าดูตรงนี้นะ FC ดูตรงนี้ได้เลยทำไมต้องเป็นตัวนี้นี่เดี๋ยวดูให้เห็นเมื่อกี้เดี๋ยวเราถอดตัวนี้เดี๋ยวเราจะถอดล้อแค่
แค่ล้อเดียวให้เห็นจะแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันมีล้อมันจะมองไม่เห็นนะนี่สะดือเราจะมีสะดือแหนบอ่ะทำไมเรียกสะดือแหนบตัวนี้จะเป็นตัวรัดแหนบทั้งหมดนะแหนบทุกตัวจะมีการสล็อตรูกลางเพื่อที่จะใส่สะดือแหนบแล้วก็มาสั่นล็อกด้านล่างนะแล้วก็มาล็อกด้านบนด้านบนจะมีรูนะครับเนี่ยด้านบนจะมีรูเห็นไหมหนึ่งสองรูตัวนี้นะเราใช้รูกลางตัวนี้รูตรงกลางเลยมันจะตรงกลางพอดีเลยเราก็ใช้ตัวที่เราแก้ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมที่ตรงรูเนี่ยปุ๊บเข้ามาสวมตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเอาใหม่สวมปุ๊บเนี่ยรูนะโอเคแล้วก็ตรงเห็นไหมระยะห่างมันก็จะมาถอยหลังมาอีกประมาณ 0.5 นะเนี่ยระยะถอยหลังก็จะถอยมาอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมีกล่องกล่องก็คือกล่องที่ลูกค้าโหลดนั่นแหละ2นิ้วนะก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวกล่องมีอะไรในกล่องก็จะมีใต้กล่องก็จะมีนี่นะเป็นรูแบบนี้นะเพื่อที่จะใส่ตรงนี้ช่างสาธิตหน่อยใส่ได้เลยนี่จะขยับได้แล้วที่สำคัญข้างบนต้องใส่ให้ตรงรูนะครับข้างบนนี่ต้องใส่ให้ตรงรูเดี๋ยวจะค่อยๆลงแม่แรงนะโอเคนี่ลงที่สำคัญเราต้องให้ตรงรูนะฮะนี่ถ้าไม่ตรงแบบนี้เราสามารถดึงถอยหลังขยับซ้ายขวาได้ออกมาข้างนอกนิดนึงค้อนมีค้อนไหมเด็กควันลงแล้วนะครับเราใช้แรงนิดนึงต้องเฟื่อมันนิดนึงขอนไหมเอาค้อนไหมมาแล้วเราก็ตั้งให้ตรงนะนี่ก็จะประมาณนี้แหละครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนสาแหลกไปด้วยเลยนะสาแหลกเปลี่ยนสาแหลกไปด้วยเลยตัวนี้เป็นในส่วนของตัวเขาเรียกกันในส่วนของกันสาแหลกแบะนะตัวนี้นะเป็นในส่วนของตัวนี้แต่จริงเรามีลูกยางกันกระแทกด้วยนะแบบสั้นแล้วก็มีในส่วนของกันตัวสาแหลกแบะออกด้วยนะข้างบนเราก็สามารถถอดได้เลยตัวนี้มันยาวนะหรือจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะเราอยู่ที่ลูกค้าสะดวกอันนี้โหลดไม่เยอะข้างบนใช้ของเดิมข้างล่างก็เป็นตัวเดิมแต่งก็มีเดี๋ยวอันนี้ก็ติดตั้งง่ายนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ 1,000 บาทนะตัวแก้เผายันแก้เผายันก็สาธิตข้างนี้นะเดี๋ยวแต่อีกฝั่งนึงก็ขออนุญาตไม่ถอดล้อนะเดี๋ยวในส่วนของขึ้นล้อแบบไม่ถอดตัวนี้ถ้าไม่ถอดล้อมันจะมองไม่เห็นนะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ใส่แป้นรองแหนบนะแป้นรองแหนบเราอยู่ไหนไม่ถอดของเดิมครับเพียงแต่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปแต่ตัวนี้ลูกค้าใส่มามันสั้นนะเราต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเกิดสาแหลกสั้นอันตรายนะครับลูกค้านะมันต้องเหลือเกียวอย่างน้อยๆ นะเหลือเกียวอย่างน้อยๆประมาณสัก 4-5 เกียวนะแต่นี้บอกเลยเหลือแน่นอนนะเหลือแน่นอนเหลือไว้เผื่อใส่กล่อง3นะช่างมาบอกนะถ้าเกิดจะถ้าจะเอาพอดีเลยจะเป็น9.5 นะ 9.5 พอดีเกียวประมาณนี้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครับนะไม่ได้ย้ายไม่ได้เลยที่จะมีตรงนะครับนะก็ขั้นตอนที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับย้ำน็อตทุกครั้งนะครับนี่ทั้งเสร็จโอเคให้น็อตย้ำอีกทีนะครับบางทีบล็อกลมเราเชื่อใจไม่ได้นะครับบางทีลมมันมาเบานะครับเรายิงคิดว่ารอบมันตัดแล้วแต่จริงๆมันยังไม่สุดนะเนี่ยเราต้องใช้แรงย้ำอีกนิดนึงโอเคย้ำทุกตัวนะครับถอดตัวไหนต้องย้ำตัวนั้นครับย้ำจนกว่าจะตึงมือนะฮะอันนี้สำคัญเลยอยู่ที่การย้ำน็อตเนี่ยครับเป็นหลักเลยเพราะว่าข้างล่างเนี่ยลูกค้าไม่สามารถทำมาย้ำเองได้แน่นอนครับเนี่ยเราก็ต้องย้ำอยู่ตรงนี้ทุกตัวนะครับฝั่งละ4ตัวครับฝั่งละ4ตัวโอเคก็จะประมาณนี้ครับก็ถ้า
าย้ำน็อตแล้วก็ใส่ในส่วนของโช๊คก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเอาแค่ตึงๆมือครับไม่ต้องแน่นมากนะตึงๆมือโอเคก็ขั้นตอนต่อไปใส่โช๊คไม่ถึงจริงๆก็เอารถลงก็ได้นะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราใช้แม่แรงตัวนี้เรามีแม่แรงตัวนี้อยู่ดันได้นี่พอแล้วโอเคนั่นแหละตัวนี้สำคัญนะลูกค้านะถ้าเกิดว่าขันแน่นเวลาออกยากนะเหมือนที่ขับมาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้อัดมานะครับนี่อัดมาเนี่ยอัดจนแบบว่าเกลียวหวานมาเลยนะฮะนี่จริงๆแล้วแค่ขันพอตึงมือแล้วตรึดนึงก็พอแล้วครับเนี่ยเวลาถ้าเอาไปทำเนี่ยมันจะรูดนะครับพี่ถ้ารูดเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยยากเลยเนี่ยถ้ารูดมาแล้วเป็นแบบนี้นะเวลาจะขันออกก็ยากนะถ้ารูดแล้วนี่ต้องเสียทั้งแป้นเลยนะก็ยิงเบาๆก็พอครับคุณลูกค้านะไม่ต้องอัดนะเดี๋ยวดูครับว่าช่างเราขันแค่พอตึงมือแค่นั้นเองเบอร์17เนาะน็อตเบอร์17เนาะเบอร์17นี่ยิงแค่เบาๆพอครับปรับปืนเบาๆพอยิงแค่พอประคองเฉยๆนะแค่นี้เองนะครับไม่ต้องอัดนะถ้าอัดถ้าเกียวมาเสียเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องเปลี่ยนแป้นนะเวลาจะถอดครั้งต่อไปเนี่ยลำบากนะฮะประมาณนี้นะด้านหน้าก็จะเป็นตัวริมเล็กนะตัวหลังก็จะสูงกว่านิดนึงก็จะปรับองศาไปในตัวครับอย่างที่บอกว่าถอยหลังมาประมาณ 0.5 นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนี้เป็นไงในส่วนของตอนดูทีแรกเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมไม่งั้นได้ไงครับดูตรงนี้เป็นไงตอนนี้ออกมาก็ชัดเจนนะเห็นชัดเจนนะตรงนี้เห็นนะก่อนหน้านี้งัดเข้าไปในส่วนของประมาณ 0.5 นะตอนนี้ออกมาพอดีเลยนะแง่ของงัดก็ใครที่สนใจนะครับเนาะเป็นไงช่างไงได้ผล 100% เข้าเกียร์ง่ายแน่นอนอันนี้จากการลูกค้าบอกว่าเข้าเกียร์ยากนะอันนี้ก็แก้ให้ไปที่เรียบร้อยครับแก้พาวยันก็ 1,000 บาทเท่านั้นครับแก้พาวยันพร้อมติดตั้งนะถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปติดตั้งเองก็ได้ครับก็มีราคาให้นะคันนี้ก็มีจัดทรงด้วยก็ฝากไว้ด้วยครับใครอยากได้ทรงอยากได้ล้อนะมาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวแก้พอยันไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ